เกม GTA ออนไลน์นะครับคอนเทนต์วันนี้จะเป็นสอนวิธีเรียกเด็กกินนะครับอย่างแรกเลยเราก็ต้องมีเด็กก่อนใช่ไหมไปหาคอนแทคก่อนนะเราต้องมาที่นี่เลยครับในแผนที่เป็นรูปรองเท้าเนาะแล้วก็ในคลิปนี้อาจจะมีเทนเซอร์เยอะหน่อยนะครับเพราะว่ากันติดเหลืองติดแดงด้วยเพราะงั้นต้องขออภัยไว้นะที่นี่ด้วยนะครับอย่างแรกพอเรามาถึงที่แห่งนี้นะครับเราก็ดูก่อนนะว่าน้องคนไหนเขาเต้นอยู่นะถ้าเกิดคนนั้นเราถูกใจอยากเอามาเอ็นที่บ้านเนี่ยเราก็ไปกด E ตรงเสาได้เลยนะครับแล้วก็โปรยเงินจนกว่าหลอดจะเต็มนะนี่ผมก็โปรยไปแล้วพอหลังจากหลอดเต็มแล้วเนี่ยเราก็จะรอน้องลงจากเวทีนะครับแล้วก็เข้าไปกด E เพื่อคุยกับน้องนะครับแล้วก็ขอจ่าย40บาทเพื่อไป private room นะครับหลังจากไป private room แล้วเราก็ทำการชมการแสดงสักแป๊บนึงครับมันจะมีคำสั่งขึ้นซ้ายบนเนี่ยว่าเรามีคำสั่งอะไรบ้างนะแล้วก็เลือกตามสบายเลยว่าจะปรับมุมกล้องหรือว่ารูปไลท์สไครต์อะไรก็ว่าไปนะฮะทีนี้พอเสร็จแล้วปุ๊บเรากดออกเนี่ยน้องก็จะให้คอนแทคมานะผมนะครับทีนี้พอเราได้คอนแทคผมได้น้องเชียต้ามาใช่ไหมผมก็กดโทรเรียกเชียต้าเลยแล้วจะมีคำสั่งขึ้นว่า invite to your apartment นะแล้วก็กด invite เลยครับทีนี้น้องก็จะไปที่บ้านเราเลยถ้าเกิดเราอยู่บ้านอยู่แล้วเดี๋ยวน้องจะมากดออดนะแล้วถ้าเรายังไม่อยู่นะเราก็รีบขับกลับไปที่บ้านนะครับนี่นะพอเรามาถึงอพาร์ตเมนต์ปุ๊บมันจะมีซ้ายบนขึ้นเตือนว่ามีคนมากดออดนะครับโอดไปรับด้วยที่ประตูนะเราก็ไปปุ๊บแล้วก็บูทเชตต้าอินเลยนะครับก็คือโอเคเปิดรับนะมีคนกดออดน้องก็แต่งตัวมาพร้อมเริ่มงานเลยนะครับสำหรับการอินเตอร์เทนครั้งนี้กดนั่งนะแล้วก็เลือกคำสั่งที่เราต้องการนะครับดูเหมือนเดิมว่ามีคำสั่งอะไรบางสายบนมันจะมีแค่ปรับมุมมองนะกับกับยกเลิกต่อจากนี้นะครับใครอยากรู้ว่ามันทำอะไรได้อีกบ้างก็ลองไปเชิญน้องๆมานะครับแล้วก็ไปดูตรงนู้นตรงนี้นะฮะว่ามันมีออปชันอะไรให้เราเลือกบ้างมีออปชันอะไรบ้างก็พิมพ์บอกไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับผมเพื่อเป็นวิทยาทานให้เพื่อนร่วมเกมนะครับประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่อยู่จนถึงตรงนี้นะครับ Channel Wang The Series คอนเทนต์ประมาณนี้ถ้าชอบก็รบกวนดรอปปุ่ม Subscribe ทิ้งไว้ให้หน่อยนะครับแล้วก็ดรอปปุ่มไลค์ให้ด้วยก็ดีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ